ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ CBR750R Sport Full Fairing เครื่องยนต์2สูบเรียง 750cc ที่มีกระแสข่าวมาอย่างต่อเนื่องว่าจะทำการเปิดตัวกันในช่วงปลายปีนี้ที่งาน IGMA Show 2023สำหรับภาพ CBR750R ที่กำลังชมกันอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG ที่นิตยสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นได้มีการเรนเดอร์ขึ้นมายังไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดก็ดูไว้เป็นแนวทางครับว่าถ้า Honda จะมีการพัฒนา CBR750R ออกมาแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างนี้จะโดนใจทุกท่านหรือไม่อย่างไรลองติชมกันดูครับนับเป็นกระแสข่าวที่เป็นไปได้ที่ Honda จะมีการพัฒนา CBR750R ออกสู่ตลาดหลังจากที่ได้มีการเปิดตัว CB750 Hornet ในงาน Intermod 2022ระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมพ.ศ. 2565ที่ผ่านมาตามมาด้วยการเปิดตัว XL750 Trans-L ในงาน IGMA Show 2022ระหว่างวันที่8ถึง13พฤศจิกายนซึ่งเป็นการเปิดตัวตามหลังเพียงแค่1เดือนเท่านั้นและจากการที่ Honda เปิดตัว2รุ่นนี้ไปแล้วก็ทำให้การวิเคราะห์ถึงรุ่นต่อไปของ Honda นั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใดเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมา Sport 500 Series ก็มี3โมเดลให้เลือกใช้และในส่วนของ Sport 650 Series ก็มี2รุ่นให้เลือกใช้มาคราวนี้กับการพัฒนาเครื่องยนต์750 Series ใหม่ใครก็มองออกครับว่า2รุ่นที่เปิดตัวไปแล้วก็คือ CB750 Hornet และ XL750 Trans-L นั้นจะต้องมีโมเดลที่3โมเดลที่4ตามมาอย่างแน่นอนซึ่ง CBR750R Sport Full Fairing น่าจะเป็นโมเดลที่3ที่จะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ที่งาน IGMA Show ครับก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะเป็นรุ่น CBR750RR แต่มาถึงตรงนี้ผมคิดว่า CBR750Rมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าครับเพราะว่าพื้นฐานเครื่องยนต์ของมันนั้นเป็นแบบ2สูบเรียง Single Overhead Camshaft 8วาล4วาลต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำพราวข้อเวียงแบบ270องศาปริมาตรจริงอยู่ที่755 cc ให้กำลังสูงสุด92แรงม้าที่ 9,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด75นิวตันเมตรที่ 7,250 รอบต่อนาทีซึ่งเป็นสเปคเดียวกันกับCB750 Hornet และ XL750 Trans-L คงไม่ได้มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นในแบบ Super Sport หรือ Racing Replica แต่อย่างใดรหัส R ตัวเดียวก็หมายถึง Racing ครับให้ทุ่งท่ากันกับขี่ที่พอจะเร้าใจแต่ไม่ถึงกับ Racing Replica ที่ต้องมีการก้มหมอบขี่จากกระแสข่าวของสื่อมวลชนที่เยอรมนีมีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ครับว่าถ้ามีการเปิดตัว CBR750R รุ่นที่3ของตระกูล750ซีรีส์แล้ว Honda อาจจะยกเลิกการผลิต CBR650R และ CB650R เครื่องยนต์4สูบเรียง650 cc ที่มีการผลิตในเมืองไทยของเราส่งไปขายทั่วโลกถ้ากระแสข่าวเป็นจริงผมบอกเลยครับว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในตระกูลของ750ซีรีส์นั้นผลิตที่ญี่ปุ่นครับต้องมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยแต่ถ้าเป็นในตระกูล650ซีรีส์แล้วเมืองไทยเป็นฐานผลิตครับที่ผ่านมา CBR650R ก็ครองตำแหน่งรถบิ๊กไบค์ยอดนิยมอันดับที่1อันดับที่2หรืออันดับที่3สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับตัว CB500X และก็ CBR500R โดยในปีพ.ศ. 2565ที่ผ่านมารถบิ๊กไบค์ยอดนิยมอันดับที่1ของเมืองไทยก็คือ CB500X มียอดขายรวมทั้งสิ้น 2,032 คัน CBR500Rมาเป็นที่2ครับ 1,380 คันและ CBR650R อันดับที่3 1,295 คันก็จะเห็นได้ว่ารถบิ๊กไบค์ยอดนิยมนั้น Honda ในเมืองไทยกวาดอันดับ 1, 2, 3มาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปีแล้วดังนั้นถ้าหากว่า CBR650R ต้องถูกยกเลิกผลิตไปแล้วมี CBR750R เข้ามาแทนที่รวมถึง CB750 Hornetแล้วก็ XL750 Trans-L คุณผู้ชมจะรู้สึกอย่างไรจะโดนใจหรือไม่ช่วยกันตอบคอมเมนต์ให้กับทาง Honda ในเมืองไทยได้ทราบกันด้วยครับ